สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการนะครับการทำงานกับพวก AOV Render Pass ใน Arno กันดูนะครับก็อันนี้นะครับซีนที่ผมใช้อยู่นี้นี่เป็นซีน Learning Scene ของ Arno นะครับทุกคนก็สามารถไปโหลดจากเว็บไซต์นะครับของ Arno ได้เลยคือกดเข้าไปใน Documentation นะครับแล้วเข้าไปที่ Learning Scene เนี่ยจะมีตัวซีนตัวนี้ให้นะครับผมแต่อันนี้ผมสร้างลูกบอลขึ้นมา3ลูกเพื่อจะเอาไว้เช็คดูนะครับว่าตัว reflect ตัว refract อะไรพวกนี้มันออกครบไหมนะครับทีนี้วิธีการทำงานนะครับRender Pass คืออะไรคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานนะครับก็คือเวลาไปทำงานในอุตสาหกรรมจริงเนี่ยเขาจะไม่ render ภาพมาภาพเดียวเพราะว่าการที่เราเรนเดอร์ภาพมาภาพเดียวเนี่ยแล้วมันเอามาปรับแต่งเนี่ยมันจะทำงานยากมากนะครับสมมติคุณจะเอาไปคอมโพสิตหรือไปอะไรต่อเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าการเรนเดอร์เนี่ยตอนที่เขาไปเรนเดอร์เนี่ยเขาจะมีสิ่งเรียกว่าเรนเดอร์พาสนะครับเกิดขึ้นมาตัวเรนเดอร์พาสเซสตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็คือ มันจะช่วยที่ตอนเราไปคอมโพสิตเนี่ยคนที่เป็นคอมเปอร์นะครับหรือเป็นคอมโพสิเตอร์เนี่ยเขาจะสามารถที่จะเอาพาสต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยพาสต่างๆพวกนี้นะครับมาประกอบรวมกันเพื่อให้ภาพที่มันสวยขึ้นมาแล้วก็มันสามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้เช่นถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยพี่ว่าแสงมันอาจจะยังแสงตรงเนี้ยตรงช่วงผมเนี่ยมันดูไม่สวยนะช่วยสีมันอาจจะยังไม่สวยอย่างเงี้ยปรับให้หน่อยได้ไหมเฉพาะส่วนอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเราเจอแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเรนเดอร์เป็นภาพบิวตี้เนี่ยเป็นภาพเดียวเลยมันจะปรับแต่งค่อนข้างยากนะครับก็คือจะปรับแต่งทีนึงก็ต้องกดเข้าไปปรับใหม่หรือว่าเข้าไปแก้ใหม่เลยเนี่ยนะครับมันจะทำงานค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเลยนะครับมันจะทำงานค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ในฐานะที่เราเป็นคนตัวจะแสงเรนเดอร์ออกไปเนี่ยเราก็ควรจะแยกเป็นเรนเดอร์พาสไปเพื่อให้คนที่เขาทำงานโครงสีเนี่ยเขาสามารถปรับสีจากพาสต่างๆพวกนี้ช่วยได้เลยนะครับก็มันจะช่วยการทำงานมันง่ายขึ้นอีกเยอะมากๆเลยเช่นอยากจะปรับสีผมผมมีตัว ID นะครับไปแยกผมให้โดยเฉพาะเลยพี่อยากจะปรับสีส่วนไหนพี่ปรับได้หมดเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ช่วยการทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พาสต่างๆพวกนี้มันสามารถเซตได้ใน Arno แบบเร็วมากนะครับแต่ผมจะอธิบายก่อนละกันว่าพาสต่างๆพวกนี้คืออะไรกันบ้างนะครับโอเคเราจะซูมเข้าไปนิดนึงเพื่อให้เห็นแต่ละพาสชัดเจนขึ้นนะครับก็ Beauty ก็คือจะเป็นพาสเบสิกคือถ้าเรากดเรนเดอร์โดยไม่แยก AOV ออกมาเนี่ยนะครับ Beauty จะเป็นภาพเดียวภาพเดียวเลยคือภาพที่สวยละกันนะครับเขาก็เรียกมันว่า Beauty นะครับส่วน Depth ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Pass ของในส่วนของตัว C-Depth นะครับที่มันจะถูกเรนเดอร์ออกมา C-Depth ตัวนี้จะถูกเอาไปใช้นะครับโดยอ้างอิงคือถ้า มันก็แล้วแต่นะฮะคือบางอันเนี่ยขาวจะอยู่ไกลนะครับแล้วสีเข้มสีดำเนี่ยจะอยู่ใกล้นะครับบางอันสีขาวก็อยู่ใกล้สีเข้มอยู่ไกลอะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้เนี่ยมันสามารถไปเข้าโปรแกรมโคมสิทธิ์ได้ไม่ว่าจะเป็นนุกเป็นฟิวชั่นหรือแม้กระทั่ง After Effects ก็มีฟังก์ชันในการปรับแต่งนะครับตัวเดฟพวกนี้อยู่นะครับก็คือเราสามารถโยนใช้พาร์ทเนี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยระยะหน้าเนี่ยจะชัดระยะหลังจะเบลอเป็นตัวควบคุมเดฟนะครับส่วนambient หรือ ambient raw พวกนี้ก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของแสงแล้วนะครับambient occlusion นะครับพาร์ท ambient occlusion เนี่ยก็ค่อนข้างมีความจำเป็นนะครับในระดับหนึ่งเลยคือมันจะช่วยดึงรายละเอียดในส่วนของเงาที่ เงาที่มันอยู่ลึกๆตามขอบตามซอกอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้รวมไปถึงพวกกับเนี่ยพวกตรงใต้เงา contact shadow ใต้ตรงใต้ระหว่างวัตถุ กับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยดึงรายละเอียดตรงนี้ได้วิธีการใช้งานก็ง่ายมากในโปรแกรมโพสิตก็คือเราปรับพอเมิร์ดหรือว่าไปวางแล้วเนี่ยเราปรับโหมดเป็นมัลติพายมันก็จะทับลงไปที่ตัวบิวตี้หรือตัวคัลเลอร์ของเราได้เลยนะครับคัลเลอร์นะครับคือสีนะครับคัลเลอร์ดิส
คือสีนะครับบางโปรแกรมก็จะเรียกdiffuse color นะครับมันก็จะเป็นสีธรรมดาที่ไม่มีพวกความมันวาวไม่มี reflect ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นสีเฉยๆนะครับหรือบางอันเราจะเจอคำว่า diffuse นะครับบางที่จะเรียก flat color จะเรียก flat color นะครับคือถ้ามันมีคำว่า diffuse เข้ามาเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะหมายถึงตัวสีบวกกับเงานะครับเนี่ยเขาจะมีแสงเงาด้วยนะครับแต่ไม่มี reflect ก็คือจะเป็นสีบวกแสงเงาเฉยนะครับถ้าเป็น diffuse shadow ก็คือเป็นแสงสีที่มีแสงเงาแต่ว่าไม่มีเงาพาดลงมาก็คือไม่มีเงา cast shadow ไม่มีเงาตกกระทบเงาทอดนะครับลงมาอันนี้ก็เป็น diffuse shadow diffuse raw ก็จะเป็นตัวที่เป็นแสงเงาเฉยโดยที่ไม่มีตัว texture มาด้วยนะครับ phasing ratio เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้กันละแล้วก็ incandescent ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็ถ้าเจอคำว่า incandescent เนี่ยมันหมายถึงพวกแสงนะครับแสงที่มันเหลืองมาจากตัว material นะครับ indirect นะครับ indirect ก็คือถ้าเราใช้พวก อย่างโปรแกรม render เนี่ยที่มันมีพวก GI มาอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัว bounce light พวก indirect lighting แสงตกกระทบทั้งหมดที่อยู่ในซีนนะครับเราสามารถเอาตัวนี้มาคอมได้นะครับอาจจะปรับโหมดเป็น screen หรืออะไรแบบนั้นนะครับMaterial ID นะครับอันนี้ผมพูดคู่กันไปเลยแล้วกัน Material ID เนี่ยก็จะแยกสีนะครับเขาจะใส่สีลงไปให้นะครับเพื่อให้คนคอมโพสิตเนี่ยสามารถไปดึงหรือดูสีเนี่ยได้ง่ายขึ้นก็คือเช่นอันนี้เราอยากจะปรับฉากแล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้แยกชิ้นได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแยกชิ้นตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้พวก Material ID หรือ Object ID มันถูกใช้น้อยลงแล้วเพราะว่ามันมีตัวที่เรียกว่า Crypto Mat เข้ามาให้นะครับ Crypto Mat เนี่ยมันจะแยกเป็นชิ้นๆมาให้เลยแล้วเราก็สามารถไปใช้ Plugin ของ Crypto Mat เนี่ยในการแยกวัตถุแต่ละส่วนออกมาเพื่อปรับสีแยกกันได้นะครับ Motion Vector นะครับจะเป็น Path ที่เอาไว้คือโดยปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะ Renderตัว motion blur เนี่ยไปในตัว 3D เลยในตัว render เลยนะครับแต่ปัญหาของมันคือว่ามันกินทรัพยากรในการ render สูงมากนะครับพอมายุคนี้เขาก็เลยไม่มีคนที่จะไป render motion 3D แบบติดมากับตัวเองละเยอะมากเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างคือถ้า render ภาพหนึ่ง5นาทีใส่ motion blurนะครับลงไปเนี่ย motion blur ที่เป็นในโปรแกรม 3D มาอาจจะกินขึ้นไปประมาณสัก10นาทีเลยก็อาจจะกลายเป็น15นาทีจาก5นาทีทั่วไปมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานขึ้นนะครับแต่ว่า motion vector เนี่ยมันเป็น path นะครับพวกนี้คือ path เนี่ย path ตรงนี้มันจะช่วยให้เราสามารถที่จะcontrol นะครับในส่วนของการทำ motion blur แบบ 2D 2.5D motion blur ขึ้นมานะครับก็คือเอาพาร์ทตรงนี้ใส่ลงไปแล้วมันจะมีพวกซอฟต์แวร์หรือโนดหรือถ้าเป็นนุกก็คือเป็นโนดเนาะแต่ถ้าเป็น After Effects อาจจะเป็นปลั๊กอินพวก Resonance Motion Blur เนี่ยมันจะใช้พาร์ทพวกนี้ในการที่จะบอกว่ามันมี Motion Blur มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับ Normal Camera Normal World อันนี้อาจจะใน After Effects อาจจะไม่ได้ใช้กันนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปใช้พวกนุกหรือ Fusion เนี่ยพวกนี้จะใช้ช่วยในการสิ่งทำสิ่งที่เรียกว่าการจัดแสงใหม่หรือเรียกว่าrelighting นะครับพวกเนี่ยพวก point camera point world camera world อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้จะเป็น path ที่เอาไว้ทำงานกับค่าตำแหน่งนะครับโอเคอันนี้เป็น reflection นะครับก็คือพวกการสะท้อนบางโปรแกรมก็ใช้คำว่า specular reflection นะครับก็จะคล้ายๆกัน shadow ก็คือเงานะครับไม่ได้มีอะไรมาก shadow raw ก็เป็นเงาแบบเพียวๆเลยนะครับspecular นะครับบางอย่างที่บอกคือบางโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า specular reflection เลยนะครับบางที่ก็จะแยกกันเป็น reflection กับ specular คือ specular เนี่ยมันคือความมันวาของวัตถุนะครับส่วน reflection คือการสะท้อนจากวัตถุและบรรยากาศรอบข้างที่อยู่ตรงนั้นนะครับมันจะต่างกันตรงนี้คืออันนี้คือความมันวาส่วนนี้คือการสะท้อนนะครับส่วน path UV นะครับอันนี้เป็น path พิเศษที่เราจะได้ใช้ในตอนที่ถ้าเราต้องการที่จะไป map texture ใหม่ในโปรแกรม composite เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับนี่ก็จะให้ดูอย่างนี้นะครับคือบางคนที่ทำงานเนี่ยนะครับบางคนไลเตอร์ที่ทำงานเนี่ยเขาอาจจะแยกไฟเป็นส่วนๆออกมาเพื่อให้คนที่ทำคอมโพสิตเนี่ยอยากจะไปเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับเขาคนทำคอมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไฟตรงคีย์ไลท์อาจจะยังไม่แรงพออยากจะให้มันแรงกว่านี้ให้มันสว่างกว่านี้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถใช้พวกพาร์ทพวกนี้นะครับ
ที่คนจัดแสงหรือว่าคนที่ทำเรนเดอร์เนี่ยแยกมาให้เนี่ยเอาไปคอมโพสิตเพื่อให้มันง่ายขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ SSS นะครับหรือ Subsurface เนี่ยตัว Subsurface เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มเอาไปคอม Subsurface ให้ง่ายขึ้นแล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะพอรู้อันนี้เป็น Ambient นะครับอันนี้เป็นตัว Diffuse นะครับ Lighting ธรรมดานะครับอันนี้เป็น Subsurface นะครับเนี่ยอันนี้ตัว3อันนี้เป็น Subsurface หมดเลย CD และ E นะครับส่วนนี้เป็น Sat Color หรือตัว Diffuse Color นะครับอันนี้เป็น Specular นะครับอันนี้เป็น Ambient Reflection ก็คือ Reflection บรรยากาศรอบข้างอันนี้เป็น Facing Ratio อันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วในปัจจุบันนะครับ Ambient Occlusion นะครับ IDนะครับแล้วก็ CDEP แล้วก็ Normal นะครับอันนี้เขาก็จะมีเขียนให้หน่อยอาจจะง่ายอันนี้ก็ CDEP อย่างที่ผมบอกว่าบางโปรแกรมมันไม่เหมือนกันนะครับแต่บางโปรแกรมเนี่ยระยะหน้าเป็นสีขาวไกลออกไปเป็นสีดำหรือว่าบางอันเนี่ยก็จะเป็นกลับกันก็คือด้านหน้าเนี่ยเป็นดำแล้วไกลออกไปเป็นขาวเป็นต้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้มันทำงานได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น Path Reflection นะครับอันนี้เขามี cavity map มีอะไรมาให้ด้วยแล้วก็จะอันนี้เขาแยกไฟมาเป็นส่วนๆมาให้เลยเป็นริมด้านขวาด้านซ้ายนะครับแล้วก็ริมด้านหลังนะครับเป็นด้านไฟด้านข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็มีตัวคีย์มีอะไรให้นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะแยกเป็น beauty นะครับเป็น color เป็น diffuse specular เป็น shadow มี no map มี id นะครับนี่เขาอันนี้ขึ้นอยู่กับคนแยกครับคนที่ทำไลเตอร์หรือคนทำเรนเดอริงเนี่ยเขาก็จะแยกพาร์ทต่างๆพวกนี้ออกมาให้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าคอมโพสิเตอร์อาจจะต้องการพาร์ทพิเศษบางส่วนนะครับเพื่อเอาไปใช้งานในการคอมโพสิตให้มันง่ายขึ้นนะครับก็จะแยกให้ดูกันอย่างนี้นะครับนี่ภาพพวกนี้ก็สามารถไปจริงๆไปค้นได้จากอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์ว่า render pass เดี๋ยวมันจะขึ้นมาหมดเลยเพราะพวกนี้คือพาร์ทต่างๆที่เราสามารถเอามาคอมโพสิตได้นะครับอย่างอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขาก็จะมีฉากเขาก็จะแยกเป็นส่วนๆแล้วก็มี CDEP มานะครับอันนี้เป็น beauty ธรรมดาเป็น direct diffuse indirect ก็คือแสงตกกระทบนะครับ direct specular indirect specular reflection subsurface opacity แล้วก็ CDEP นะครับส่วน motion blur นะครับก็อย่างที่บอก motion blur เนี่ยในตอนนี้เขาไม่ค่อยที่จะ render motion blur จาก 3D กันละส่วนมากก็จะใช้ motion vector ซึ่งภาพ motion vector เนี่ยมันจะเรนเดอร์ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเขาก็พอเอาไปคอมโพสิตเนี่ยมันก็จะได้เป็น motion blur แบบนี้มาอันนี้เป็น CDEP นะครับอันนี้ก็นี่เป็น ambient occlusion นะครับอันนี้เป็น ID ละนะครับก็ใน Arno เนี่ยเขามีเซตทุกอย่างให้เราพร้อมเกือบทั้งหมดแล้วนะครับอย่างตัวภาพตัวเนี้ยนะครับที่ผมเรนเดอร์มานะครับก็ได้มาแบบนี้นะครับวิธีการเปิดนะครับคำสั่งการเรนเดอร์แบบ render pass เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยากมาคือให้เรากดคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับใน Arno เนี่ยมันจะมีตัวที่เขียนว่า AOV ตรงนี้อยู่นะครับอันนี้คือ pass ทั้งหมดที่เขามีให้เรานะครับก็จะเรียงตามชื่อกันไปเลยครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราใช้ pass อะไรบ้างนะครับอย่างผมอาจจะใช้ pass ID normalนะครับ P คือ position ก็คือค่าตำแหน่งนะครับหรือว่าตัว C ก็คือย่อมาจาก C depth นะครับalbido ก็คือตัว flat color หรือสีธรรมดานะครับอันนี้ก็คือส่วนมากเนี่ยถ้าเราปรับแต่งตัว material แล้วเราจะคุ้นกับชื่อของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็น code นะครับเป็น diffuse นะครับซึ่ง diffuse เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเดี๋ยวอันนี้ผมจะแยกออกมาให้ดู diffuse directDiffuse Indirect นะครับ Direct Lighting นะครับMotion Vector นะครับ Shadow Map นะครับSpecular Direct Subsurface นะครับSubsurface Direct Subsurface Indirect นะครับ Transmission นะครับ Transmission Direct Transmission Indirectนะครับถ้าใครใช้วอลลุ่มพวกควันไฟก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับ แล้วเขาก็จะมี
AI Shadow Mat มาให้นะครับก็ผมจะแยกออกมาให้ดูนะครับคือถ้าใครใช้ AI Shadow Mat เนี่ยมันก็จะมีตรงนี้แยกมาให้คริปโตนะครับคริปโต Mat นะครับผมก็จะแยกตาม Asset แยกตาม Material หรือตาม Object มาให้นะครับคือตอนนี้พาร์ทมันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมเอาพาร์ทออกไปให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีพาร์ทอะไรที่เราจะได้ใช้จริงๆบ้างซึ่งในความจริงเราจะไม่ใช้ทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่คือพาร์ททั้งหมดที่ผมใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปปรับแต่งค่าของมันได้นะครับค่า Data ตรงนี้นี่คือบอกว่าพาร์ทตัวนี้จะถูกเรนเดอร์เป็นลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเป็นพวก CDF มันก็จะเป็น float ก็คือเรนเดอร์ออกมาเป็น float 32บิตเลยนะครับหรือว่าเป็น RGB นะครับจะเรนเดอร์ออกมาในลักษณะ EXR RGBA ก็คือมีอัลฟามาด้วย RGB ก็เป็นสีธรรมดานะครับถ้าเป็นพวกไฟล์ data มันก็จะเป็น float เป็นเวกเตอร์ในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถปรับฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะครับทีนี้เขาปรับเป็น Gaussian กันทั้งหมดแล้วก็จะมีตัว closest เนี่ยสำหรับตัวพาร์ท data ต่างๆนะครับแล้วก็ driver เนี่ยคือจะ render ออกมาเป็นลักษณะ XR นะครับทีนี้พาร์ทต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันใช้ยังไงนะครับนี่คือวิธีการสร้างง่ายมากวิธีการออกก็กดคลิกตรงนี้ออกไปเอาเข้ามาก็กดคลิกตรงนี้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากหรือกด delete ออกมันก็จะลบทั้งหมดให้นะครับทีนี้พาร์ทต่างๆเนี่ยเวลาดูเนี่ยนะครับเราสามารถดูจากคลิกตรงนี้ได้ครับแล้วกดเนี่ยตรงเนี้ยไล่มามันก็จะโชว์ให้เห็นนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็น ID นะครับก็คือคนคอมเนี่ยเขาสามารถไปแยกดูดสีตาม ID เพื่อจะปรับสีแยกส่วนกันได้หรือปรับแสงแยกส่วนกันก็ได้นะครับnormal อันนี้ก็จะเป็นตัว normal นะครับเผื่อเราเอาไปใช้ตอนที่ relighting อะไรพวกนั้นนะครับp คือ position อันนี้ก็เหมือนกันตอนไปทำพวก relighting หรือว่าจัดพวก deep cam หรือพวกนั้นนะครับCDEP นะครับตอนนี้ผมยังไม่เซตค่ากล้องอะไรมันก็เลยยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเซตค่าอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่า CDEP จะทำงานตามปกตินะครับAlbidoก็คือเป็นสีธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรมากCrypto Asset นี่ไม่มีอะไรนะครับ Crypto Material ก็คืออันนี้เป็น Pass ของ Crypto Mat นะครับซึ่งเราสามารถเอาเข้าโปรแกรมอย่างพวก Nuke นะครับFusion หรือว่า After Effects เนี่ยเพื่อแยกส่วนนะครับเช่นเราอยากจะปรับสีตรงส่วนรองเท้าเนี่ยเราก็สามารถแยกตามแมทเทียลของรองเท้าได้เลยว่ามันเป็นแมทเทียลแบบไหนหรือว่าคริปโตออบเจกต์มันก็จะแยกตามออบเจกต์ที่มีพวกนี้นะครับไปให้อัตโนมัติเลยนะครับดิฟฟิวนะครับนี่คือดิฟฟิวธรรมดานะครับดิฟฟิวไดเรกต์ก็คือเป็นดิฟฟิวไดเรกต์ธรรมดาแล้วก็ดิฟฟิวอินเดเรกต์ก็คือแสงอินเดเรกต์ไลติ้งนะครับจะบรรยากาศรอบข้างนะครับDirect นี่คือภาพแสงธรรมดาเลยนะครับMotion Vector อันนี้ไม่ขึ้นนะครับถ้ามันมีการขยับมันถึงจะเป็นภาพสีแบบสีแดงสีเหลืองขึ้นมานะครับแล้วถึงจะเอาตัวนั้นไปใช้ในการคอมโพสิตนะครับแต่วันนี้ก็ถ้ามันมีการขยับก็ขึ้นก็แนะนำให้เปิด Motion Vector ไว้นะครับ Shadow พวกนี้ก็จะเป็นพาร์ทตัวพวกแสงพวกเงานะครับคืออันนี้อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าคุณลองแน่ใจว่าขึ้นไหมจะไม่ขึ้นspecula นะครับอันนี้ก็เป็นคือความพวกความมันวางทั้งหลายนะครับ specula นะครับอันนี้คือใน Anno เนี่ยเขาจะรวม specula กับ reflection เข้าด้วยกันเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าอันนี้มัน specula reflection เป็น1มันก็จะสะท้อนเนี่ยให้เห็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีแยกเหมือนกันคือเป็น direct และ indirect นะครับอันนี้เป็น specula indirectหรือถ้าบางเราอยากจะใช้รวบกันทีเดียวก็เลือกเป็น specular ธรรมดาก็ได้นะครับ subsurface นะครับอันนี้เขาก็จะมี subsurface อยู่ในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็น subsurface direct subsurface indirect นะครับจริงๆแล้วผมจะใช้ตัวเดียวคือ subsurface เลยนะครับ transmission สำหรับพวกที่เป็นวัตถุใสนะครับ transmission direct กับ transmission indirect นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับก่อนนี้ก็จะเป็นพาสที่เราจะได้ใช้กันนะครับโดยทั่วไปซึ่งถ้าอันไหนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้อย่าง ID เนี่ยผมจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าพอมันมีตัว Crypto Mat ซึ่งมันละเอียดกว่าเนี่ย Crypto Object เนี่ย ID เนี่ยผมแทบจะไม่จำเป็นละผมอาจจะไม่ได้ใช้มันเลยนะครับผมก็จะ
ลบมันออกไปก็ได้นะครับ ID เนี่ยผมอาจจะ delete มันทิ้งไปนะครับ normal ใช้ไหม normal อาจจะไม่ใช้ position ผมก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับ CDF ผมอาจจะใช้อาจจะต้องไปปรับแต่งค่ากล้องนิดนึงนะครับ albedo นะครับได้ใช้ไหมก็อาจจะได้ใช้ก็อาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราคริปโตแอสเซทไม่ขึ้นไม่ได้ใช้นะครับที่จะใช้คือคริปโตแมททีเรียลกับออบเจกต์ในส่วนของดิฟฟิวนะครับคือมันจะมีนิดหนึ่งคือเวลาเราเรนเดอร์จริงๆเนี่ยนะครับเวลาเราเรนเดอร์อยากรู้ว่ามันมีน้อยไม่มีน้อยเนี่ยนะครับไอตัวที่เราปรับแต่งตั้งค่าเนี่ยให้สมมติเนี่ยเราดูดิฟฟิวได้เล็กเนี่ยกับดิฟฟิวอินเดเล็กเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดิฟฟิวอินเดเล็กเนี่ยมันเป็นน้อยเกิดขึ้นแบบเนี้ยเราจะต้องไปเพิ่มค่าของตัวค่าดิฟฟิวตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ตัวดิฟฟิวอินเดเร็กตัวนี้มันไม่มีนอยส์เกิดขึ้นเวลาไปคอมโพสิตก็จะไม่มีปัญหานะครับคือไอ้พวกพาร์ทที่ลงด้วยคำว่าอินเดเร็กเนี่ยคือตรงนี้ทั้งหมดเลยครับคือถ้าเราอินเดเร็กเนี่ยของเราเนี่ยมันมีนอยส์ให้เรามาเพิ่มค่าตรงนี้ตามชื่อของมันเลยนะครับอย่างถ้าเป็นรีเฟล็กเป็นสเปกุล่ามันมีนอยส์เนี่ยในถ้าสมมติผมกดดูสเปกุล่าอินเดเร็กเนี่ยมันมีน้อยที่ตรงนี้หรือเปล่าถ้ามีน้อยผมก็ดึงค่าตรงนี้ขึ้นถ้าไม่มีผมไปไว้ที่เดิมได้นะครับ transmission indirect มีปัญหาไหมนะครับอันนี้มันจะอยู่ข้างบนตัวนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมามันก็ดูค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีน้อยอยู่เนี่ยคุณก็ปรับค่า transmission ตรงนี้ให้เยอะขึ้นน้อยมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะเนียนขึ้นนะครับน้อยมันก็จะหายไปจากตรงนี้ครับอันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับอาจจะปรับกลับมาเดิมให้มันรันเฉพาะตรงนี้เฉยนะครับนี่ผมก็สามารถไล่ดูได้นะครับอะไรที่เป็น indirect เนี่ยถ้าเราเปิดดูแล้วเรารู้สึกว่าค่ามันมีน้อยเกิดขึ้นก็มาปรับที่ค่าตรงนี้ให้มันไม่ให้มันพอดีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเอาไว้เช็คนะครับเนี่ยซับเซอร์เฟซแน่นอนว่าอาจจะต้องขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นน้อยอยู่ค่อนข้างเยอะในส่วนของอินไดเรกต์นะครับอาจจะต้องปรับเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับถ้าคุณดูในนี้แล้วมันโอเคก็จบนะครับถ้าดูนี่แล้วแบบเอ้ยมันไม่มีน้อยเกิดขึ้นก็จบแต่ว่าถ้าทางที่ดีผมจะแนะนำให้ดูจากพวก indirect มากกว่าเพราะมันเห็นภาพชัดมากกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นพาร์ทต่างๆนะครับถ้าอันไหนไม่ใช้ก็เอาออกไปได้นะครับอย่างผมอาจจะใช้แค่ diffuse นะครับตัวเดียวเลยก็ได้ indirect ผมอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับ motion vector ไม่ขึ้นผมก็จะไม่เอาพวก shadow นี่ก็จะไม่เอาเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราเห็นหรือเปล่านะครับถ้าไม่มี Shadow Map เป็น Shader ด้วยเมื่อกี้มันก็จะขึ้นเลยนะครับ Specula Subsurface จริงๆผมอาจจะใช้ Path อยู่แค่นี้ก็ได้นะครับมันอาจจะมีแค่นี้ที่ผมใช้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากก็จะมี Transmission ใช่ไหมครับ Subsurface Specula นะครับDiffuse นะครับแล้วก็มีcrypto object crypto material นะครับแล้วก็ cdep นะครับแค่นั้นเองอันนี้คือพาร์ทที่ผมอาจจะใช้ในการที่จะทำงานในคอมสิตต่อไปแล้วนะครับก็สมมุติว่าเราปรับแต่งแล้วเราจะให้มันเรนเดอร์ออกมาในขั้นตอนของการเรนเดอร์เนี่ยนะครับถ้าคุณเรนเดอร์เป็น XR นะครับอย่าลืมว่าให้ติ๊กตรงนี้ครับ merge AOV ด้วยการติ๊ก merge AOV เนี่ยมันจะเป็นการรวมพาร์ททั้งหมดเนี่ยให้รวบอยู่ในไฟล์ XR ไฟล์เดียวนะครับซึ่งเวลาเรนเดอร์เนี่ยเราจะไปชัฟเฟิลแยกเอาหรือว่าถ้าเป็นใน After Effects อาจจะเป็นใช้ Extraction แยกตัวพาร์ทออกมาเป็นชิ้นๆนะครับอันนี้ก็วิธีการเซต LV เนี่ยไม่ได้ยากนะครับที่เหลือแค่เรื่องของการเอาไปคอมโพสิตละว่าจะทำไงให้มันสวยขึ้นมาได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ นะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับ
ในส่วนของ AV เนี่ยมันจะมันพาร์ทที่ช่วยให้เราทำงานในการปรับแต่งการคอมโพสิตเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเอ้ย AV มันออกมาตรงไหนหรือ render part มันคืออะไรเอามาจากตรงไหนบ้างเนี่ยก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะแยกเป็นหมวดหมู่มาให้ชัดเจนละมันจะง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยตอนใช้พวกตัว render engine กับการเป็นทะเลตรงนี้จะวุ่นวายมากนะครับแต่พอมา Arno เนี่ยนะครับมันก็แยกเป็นฟังก์ชันของ AOV มาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับมันก็สามารถที่จะปรับแต่งปรับอะไรได้เนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้ในส่วนของตัว render path AOV นะครับวันนี้อาจจะประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของ render path AOV ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้ขอบคุณมากครับ